สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูมาไลฟ์ในเวลาที่ยอดเยี่ยมสวยงามนะคะจากครูน็อตนะคะครูน็อตฝรั่งเศสวันนี้ก็อยากจะให้ไอเดียดีๆสำหรับพวกเรานะคะเป็นข้อมูลที่ดีมากที่จะช่วยปลดล็อกความรักนะคะดึงดูดรักแท้นะคะมีคำพูดมหัศจรรย์ที่จะช่วยเราดึงดูดรักแท้นะคะวันนี้ครูมาเร็วไหนใครมาก่อนช่วยทักทายมาหน่อยสิว่ามีใครบ้างมาเลยโอ้ว้าวว้าวส่งหัวใจมาส่งหัวใจมาเห็นครูชัดไหมเสียงดีไหมฉลองไมค์อีกแล้วนะคะฉลองไมค์มาถึงจะแชร์ไปเลยแชร์ไปเลยใครมาถึงแชร์ไปก่อนนะคะภาพสวยอย่างนี้ต้องช่วยกันแชร์แล้วมาช่วยกันแชร์หน่อยเร็วโอ้ใครมาคนแรกเนี่ยพิมพ์มาเลยเก๋ใครมาอีกมาจากจังหวัดไหนประเทศอะไรพิมพ์มานะคะพิมพ์มาเลยมีคำพูดนะคะคำพูดสำคัญมากเลยนะคะคำพูดเนี่ยเป็นประกาศสิทธิ์คำพูดเป็นสิ่งที่มันกำหนด ชะตากรรมหรือว่าอนาคตของเราเลยนะเพราะเราเนี่ยมีอำนาจดั่งพระเจ้านะคะครูบอกเลยคำพูดเป็นอะไรที่หลายคนเนี่ยรังแกตัวเองตลอดเวลาด้วยคำนี้เป็นเพราะอย่างนี้ที่ครูถึงบอกว่าวันนี้ครูจะปลดล็อกว่าหยุดรังแกตัวเองนะคะคำพูดที่คนมักพูดกันแล้วไม่ได้ความรักที่ดีสักทีนะคะมาเลยครูน่ารักขอบคุณมากเลยวชิราพรวันชัยทันชนกดุษฎีวงศ์ว้าวมาใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์ไปนะคะพิมพ์แชร์ไปโอ้วันนี้มีตุ่มเงินตุ่มทองอีกละ Stay happiness โอ้จากอังกฤษโอ้สวัสดีค่ะทัศนีสวัสดีทุกคนเลยเมื่อคืนใครได้ดูไลฟ์ครูนะคะดึกๆดีไหมเมื่อคืนคือไลฟ์ซาบซึ้งมากนะคะตอนท้ายใครยังไม่ได้ไปดูไลฟ์เมื่อคืนมันซาบซึ้งสุดๆเลยนะคะโอเควันเสียงดีไหมช่วยเช็คหน่อยเสียงดีไหมวันนี้ครูมีไมค์อีกแล้วตอนนี้เรามีไมค์ที่ดีมากเลยนะคะเสียงดีเสียงนุ่มยังไงบอกครูด้วยนะคะช่วยส่งฟีดแบคด้วยว่าเสียงดีหรือเปล่าโอเคบรรยากาศดีไหมคุณนั้นน่ารักมากขอบคุณมากเลยเพราะเราเห็นกันไงเราเห็นกันใครแชร์พิมพ์แชร์มาพิมพ์แชร์มาเลยสิริพิมลวชิราพรใครมาอีกโอ้ยเดี๋ยวแอนนาโอ้โหแอนนาเป็นยังไงบ้างคิดถึงนะแอนนานี่ไปเรียนกฎแรงดึงดูดกับความรักแล้วได้สามีใหม่ในร่างเดิมมาบอกผลลัพธ์ครูด้วยนะครูคิดถึงเสมอเลยมีครูออกมาไลฟ์เนี่ยก็มีคนมาคุยโทรศัพท์นะคะดึงดูดเพราะว่าเขารู้สึกปลอดภัยที่ได้คุยโทรศัพท์กับคนไลฟ์รู้สึกปลอดภัยฉันมาคุยกับข้างๆคนที่มันยืนไลฟ์ดีกว่ามันรู้สึกว่าอบอุ่นหรือคุณใครบางคนดึงดูดมาหรือเปล่าใครบางคนดึงดูดมาหรือเปล่ามีคนแบบดึงดูดหนุ่มเอเชียมีไหมมีใครอยากได้หนุ่มเอเชียมาแล้วพยายามเข้ากล้องด้วยมีใครดึงดูดหนุ่มเอเชียใครอยากได้หนุ่มเอเชียแบบฝันว่าฉันต้องอยากได้หนุ่มเอเชียเท่านั้นแสดงว่าเขามาเพราะมีใครบางคนดึงดูดไว้ครูบอกเลยชงแสงชงแสงเจอครูแล้วลืมความทุกข์ทุกอย่างปรบมือให้คอมเมนต์นี้หน่อยโอ้โหดีใจด้วยดีใจมากดีใจกับฟีดแบคนี้มากเลยนะคะเขาอยากออกกล้องใช่แล้วนะคะมันเป็นความสุขไงเราเป็นความสุขนะคะเวลาเราเป็นความสุขเนี่ยใครก็อยากอยู่ใกล้เราบอกเลยนะคะเขาไม่รู้ตัวหรอกแต่เขาอยากจะอยู่ใกล้อยากจะอยู่ around มันรู้สึกอบอุ่นมันเป็นพลังงานที่เขารู้สึกดีนะคะวันนี้ครูเป็นเสือสงสัยชุดเสือแน่ๆเลยเป็นเพราะชุดเสือแน่ๆเลยดึงดูดมากเลยใส่ชุดเสือใส่ชุดเสือเลยดึงดูดนะคะครูทำผมนี่ดูเด็กโอ้วันนี้ครูไปอะไรนะไปดายผมมาแล้วก็ม้วนตรงปลายนะคะม้วนตรงปลายก็ขอบคุณมากเลยนะคะดูดีขึ้นก็ขอบคุณมากนะคะครูจะบอกนะคะเนี่ย เริ่มตั้งใจเรียนนะคะเริ่มตั้งใจเรียนใครเข้ามาก็แชร์บอกเพื่อนนะคะแชร์บอกเพื่อนไปนะคะ
ใครแชร์พิมพ์แชร์มาเอาให้ถึง 1,000 แชร์นะคะเอาให้ถึง 1,000 แชร์ไปเลยใครแชร์พิมพ์แชร์พวกแชร์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 มาบอกเลยนะคุณรู้เปล่าว่าคำพูดเนี่ยนะคะคำพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่มีพลังมากนะคะเป็นทุกคำพูดของเราเนี่ยมันมีคลื่นพลังงานนะคะมันมีแรงสั่นสะเทือนแรงสั่นสะเทือนสูงแรงสั่นสะเทือนต่ำนะคะคำพูดของเราเนี่ยมันมีแรงสั่นสะเทือนต่ำหรือสูงนะคะบางคนเนี่ยรังแกตัวเองซ้ำๆค่ะทั้งชีวิตไม่ใช่ใครคนอื่นรังแกเขานะเขารังแกตัวเองด้วยคำพูดของตัวเขาเองคนที่ฟังนะแล้วรู้สึกว่ายังไม่ได้เจอรักแท้อยากจะเจอรักแท้อยากจะรู้อยากจะสมหวังในความรักเนี่ยครูบอกเลยนะมันไม่มีใครเลยคนอาจจะคิดว่าโลกนี้มันไม่แฟร์โลกนี้มันไม่ยุติธรรมจริงๆทุกอย่างนะคะเราเป็นคนสร้างเองโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัวเราเป็นคนสร้างโลกของเราเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูจะสอนวันนี้เนี่ยมันเป็นการสร้างโลกของเราอย่างจงใจซึ่งวันนี้คุณจะตื่นได้ว่าเฮ้ยคำพูดของเราเนี่ยเราเป็นคนที่รังแกตัวเราเองจากคำพูดของเราเวลาเราพูดอะไรซ้ำๆกับตัวเองเวลาเราพูดอะไรซ้ำๆกับตัวเองเราจะเชื่อเข้าใจหรือเปล่าเราจะเชื่อแล้วเวลาคุณเชื่อจิตใต้สำนึกนะคะเวลาคุณคิดอะไรซ้ำๆกับตัวเองพูดอะไรซ้ำๆกับตัวเองแม้แต่อธิบายตัวเองกับคนอื่นจิตใต้สำนึกเนี่ยจะบล็อกสิ่งนั้นให้เป็นเป้าหมายฟังดีๆนะใครช่วยจดคีย์นี้หน่อยเวลาคุณพูดอะไรซ้ำๆกับตัวเองหรืออธิบายตัวเองซ้ำๆกับคนอื่นหรือกับใครก็ตามนะคะจิตใต้สำนึกจะบล็อกความเชื่อนั้นคือคุณพูดอะไรซ้ำๆพูดซ้ำๆพูดซ้ำๆจนคุณเชื่อสนิทใจว่ามันเป็นเช่นนั้นเข้าใจหรือเปล่าเห็นกระบวนการไหมค่อยๆตามให้ทันนะคะตามทันเปล่าเวลาคุณพูดอะไรซ้ำๆหรือแม้แต่อธิบายตัวเองซ้ำๆกับใครเนี่ยนะคะว่าฉันเป็นคนไม่สวยฉันเป็นคนไม่เก่งฉันเป็นคนไม่มีเสน่ห์ฉันเป็นคนไม่มีอะไรฉันเป็นคนไม่คบกับใครก็ผิดหวังตลอดเลยหรือฉันอะไรก็ตามแต่นะคะเวลาคุณพูดอยู่อย่างนั้นซ้ำๆเนี่ยคุณเองจะเชื่อสนิทใจว่ามันเป็นเช่นนั้นแล้วจิตใต้สำนึกก็จะบล็อกความเชื่อนั้นเป็นเป้าหมายให้คุณเดินตามทางนั้นค่ะเข้าใจหรือเปล่าใครเข้าใจพิมพ์ yes มีคนถามว่าอยู่ไหนเฮ้ยเซอร์ไพรส์ครูอยู่ไหนเนี่ยครูอยู่ไหนเซอร์ไพรส์นี่มันโลกอนาคตแต่อยู่ตรงนี้ไม่สวยต้องตรงนี้คิดมาแล้วว่าจะยืนตรงไหน คิดมาแล้วว่าจะยืนตรงไหนใครเดาออกว่าครูอยู่ตรงไหนเฮ้ยนี่มันโลกอนาคตนี่มันเมืองที่แบบสุดยอดมากเลยเนี่ยโชคดีสุดๆเลยเนี่ยมีอะไรให้ค้นหามีอะไรให้ทำเต็มไปหมดเลยโอ้โหครูรู้สึก amazing มากนะคะทุกครั้งที่ได้ฟังครูพูดแล้วรู้สึกมีพลังบางอย่างที่ดีเยี่ยมมีหนุ่มพยายามจะเข้ากล้องเห็นไหมครูรู้ว่ามีใครบางคนดึงดูดอยู่นะคะเดี๋ยวเชิญเข้ามาสัมภาษณ์ดีไหมสัมภาษณ์โอ้ยเหงื่อแตกปกติจะยืนไลฟ์ในที่หนาวปกติยืนไลฟ์เนี่ยโหยืนจนมือแข็งมือสั่นแต่ตอนนี้สั่นเพราะมันร้อนเริ่มมีเหงื่อแล้วเหมือนเล่นคอนเสิร์ตเห็นไหมครูสวยมากเสือสาวพราวเสน่ห์ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณสวยงามแม่น้ำเจ้าพระยาใช่แล้วนะคะแม่น้ำเจ้าพระยาเจ้าพระยา river เจ้าพระยา river toffee โรงแรมเปิดใหม่แถวเจริญกรุงโอ้น่าจะเปิดใหม่แหละนะคะเพราะว่าครูมาทุกอย่างมันก็แบบ fresh ไปหมดเลยมาเห็นอะไรโหเมืองไทยนี่สุดยอดนะพัฒนาไปเยอะมากเลยใครอยู่ประเทศไทยก็โชคดีเราโชคดีได้เป็นคนไทยนะเราไปไหนเราก็มีประเทศไทยเป็นบ้านของเราเข้าใจว่าเนี่ยเราโชคดีมาก โอเคครูมาไทยแล้วเห็นไหมเซอร์ไพรส์
เดี๋ยวเราจะได้กอดกันเราจะได้กอดกันอันนี้เอาจริงกอดกันจริงนะ1-2 เมษายนมากอดกันนะสัมมนากอดกันปลดล็อกเปิดรับความรักนะครูบอกเลยจะเป็นเวิร์กช็อปที่สุดยอดมากสัมมนากอดกันใครจะมาเนี่ยที่ Bangkok Crew Not Live in Bangkok นะคะหลังจากนี้ก็จะไปปารีสเหมือนเดิมแล้วนะจะไปที่ฝรั่งเศสใครอยากมาเนี่ยเดี๋ยวเตรียมตัวเจอกันวันที่1-2 เมษายนนะโอเควันนี้ครูเซ็กซี่เหรอโหขอบคุณมากเลยเออเจอตัวจริงโหเจอตัวจริงมีพลังนะพลังที่คุณไม่เคยได้ที่ไหนมาก่อนนะมาเจอเลยมาเจอกันนะคะโอเคคุณเรียงถูกไหมที่ครูบอกนะคะเริ่มเวียนหัวไหม เดี๋ยวก่อนเริ่มเวียนหัวเปล่าโอเคอย่างนี้เดี๋ยวลองนั่งมั่งว้าวเนี่ยอยู่ประเทศไทยเราเป็นแม่เสือสาวนะเราเป็นแม่เสือสาวเลยอยู่ประเทศไทยเนี่ยครูนัทอย่าปิดนะคะเปิดอีกนี่ใส่เข็มกลัดแล้วนะนี่ใส่เข็มกลัดแล้วใส่เข็มกลัดไม่สวยเลยอ่ะมันเป็นรอยเข็มกลัดดูดิไม่เป็นไรอยู่ประเทศไทยเนาะเดี๋ยวคนไทยตื่นมุมนี้สวยโอเคเยี่ยมมากเห็นชัดไหมเดี๋ยวครูเริ่มให้อย่างนี้นะคะครูเริ่มให้อย่างนี้เวลาเราพูดอะไรกับตัวเองซ้ำๆนะคะเวลาเราพูดอะไรกับตัวเองซ้ำๆเรียงก่อนนะครูเท้าความให้จะได้ตามทันเดี๋ยวครูจะให้ประโยคสำคัญนะคะที่จะดึงดูดรักแท้เลยใครแชร์พิมพ์แชร์มาให้ชื่นใจหน่อยซิว่าคุณเนี่ยช่วยทำคอมมูนิตี้ช่วยขยายสังคมของเราให้มันสูงขึ้นเพราะคุณเพราะนิ้วคุณที่มันแชร์แบบโอ้ยแบบเหลือเฟือเขียนมาบอกครูนะคะเวลาคุณพูดอะไรกับตัวเองซ้ำๆคุณจะเชื่อสนิทใจเช่นเราไม่สวยเราเป็นคนอ้วนกินอะไรก็อ้วนเราเป็นคนไม่เก่งเราเป็นคนอย่างนั้นเราเป็นคนอย่างนี้นะคะคุณจะเชื่อสนิทใจว่ามันเป็นเช่นนั้นพอคุณเชื่อจิตใต้สำนึกจะบล็อกความเชื่อนั้นเป็นเป้าหมายจิตใต้สำนึกจะบล็อกความเชื่อนั้นเป็นเป้าหมายให้คุณดำเนินชีวิตหรือมีชีวิตไปในทิศทางนั้นที่จิตใต้สำนึกมันบล็อกไว้แล้วว่าโอเคคุณเชื่อแบบนี้ใช่ไหมมันบล็อกเป็นโกเลยแล้วการเดินทางของคุณชีวิตของคุณมันจะไปทางนั้นไปตามทางที่คุณเชื่อนี่คือกฎแห่งชีวิตที่ครูบอกเสมอนะคะกฎแห่งชีวิตคือกฎอะไรไหนบอกให้ชื่นใจหน่อยกฎแห่งชีวิตคืออะไรคะกฎแห่งชีวิตคือกฎแห่งความเชื่อนะคะนะใครที่เพิ่งมาได้ยินครั้งแรกกฎแห่งชีวิตคือกฎแห่งความเชื่อโอเคทีเนี้ยบางคนเนี่ยนะคะพอเราเชื่อว่าตัวเองเป็นแบบนั้นเหมือนเราไม่มีดีพอคบใครก็ไม่สมหวังคบใครก็ผิดหวังไปหมดเลยพูดซ้ำๆคิดซ้ำๆจนเราก็เชื่อมันเหมือนกันจิตใต้สำนึกมันบล็อกไว้แล้วเป็นโกเป็นเป้าหมายให้เราไปทางนั้นแปลว่าอะไรคำพูดของเราการกระทำของเรามันจะไปในทางนั้นเช่นอะไรฟังเปิดใจฟังตอนนี้นี่คือประโยคที่มันบล็อกหลายคนไม่ให้เจอรักแท้ใครพร้อมพิมพ์พร้อมมาพร้อมคนละ1แชร์ประโยคนี้ที่แปลว่าคุณไม่ได้เห็นค่าตัวเองมากพอประโยคนี้ที่หลายคนพูดเพราะมันมาจากความเชื่อภายในมาจากจิตใต้สำนึกที่เชื่อว่าเขาไม่ดีพอเขาไม่คู่ควรประโยคนี้คุณฟังแล้วคุณจะร้องเฮ้ยใช่เราก็เคยพูดหรือเราเคยได้ยินคนพูดว้าวมาสิพร้อมอีกหนึ่งแชร์อีกหนึ่งแชร์พร้อมว้าว
โชคดีมากที่ได้พบครูและอาจารย์จิมมี่แบบตัวจริงเสียงจริงที่เชียงใหม่โอ้เจอกันด้วยเหรอโอ้ดีใจจังเลยเออเราได้ทักกันไหมเราได้ทักกันไหมคะครูเจอหลายคนมากเลยนะก็เป็นความโชคดีของพวกเราที่ได้เจอกันเนาะอืมพร้อมประโยคนั้นคือประโยคที่คนหลายคนรังแกตัวเองแล้วกำหนดชะตากรรมของตัวเองคืออะไรคนอย่างฉันได้แค่นี้ก็ดีแล้วโอ้คนอย่างฉันได้แค่นี้ก็ดีแล้วคนอย่างฉันได้เท่านี้ก็ดีแล้วคนอย่างฉันได้คนคนนี้ก็ดีถมเถแล้วประโยคนี้คุณว่ามันให้อารมณ์สูงหรืออารมณ์ต่ำมันทำให้เรารู้สึกมีพลังหรือหมดพลังคะคนอย่างฉันได้แค่นี้ก็ดีแล้วคนอย่างฉันได้บ้ามานี่คนไอ้บ้าคนนี้มาก็ดีแล้วคงไม่ได้อะไรมากกว่านี้คงไม่ได้อะไรดีกว่านี้แล้วคุณว่ามันให้อารมณ์ที่มีพลังหรือหมดพลังคะนี่คือจิตใต้สำนึกบล็อกไว้แล้วนะบล็อกเป้าหมายนี้แล้วแล้วมันจะทำให้คุณเนี่ยมีนิสัยอัตโนมัติที่ไปในทิศทางนั้นกูขออีกโอ้สุดยอดอ่ะ หมดพลังมีคนตอบว่าหมดพลังรู้สึกดีไหมใช้ความรู้สึกนี่คือการใช้หัวใจนำทางนะคะอะไรที่เราพูดออกจากปากเราเองที่รู้สึกก่อนเรารู้สึกก่อนเพื่อนเรารู้สึกก่อนใครใช้ความรู้สึกพูดแล้วมันไม่มันทำให้เราหมดพลังนะไม่ใช่ผิดทางของพระเจ้าแล้วเข้าใจป่ะโอ้โหมีใครเคยพูดอย่างนี้กับตัวเองมั้งครูได้ยินเยอะมากนะคะแม้ในอดีตก็เคยได้ยินโอ้ยคนอย่างพี่ได้แค่นี้ก็ดีแล้วแหละคุณรู้ไหมว่ามันทำให้เขาเนี่ยใช้ชีวิตแบบไหนใช้ชีวิตแบบก้มหน้ายอมรับชะตากรรมเวรกรรมเป็นเวรกรรมฉันต้องชดใช้กรรมคุณเข้าใจอารมณ์ก้มหน้ายอมรับชะตากรรมไหมเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาควบคุมชีวิตเขาเอง 100% เขาไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตเขามันอยู่ในมือเขาที่เขาจะควบคุมได้ 100% ว้าวแชร์แล้วสเตชะโอ้ขอบคุณมากวชิราพรแชร์แล้วเยี่ยมเยี่ยมมากเคยค่ะมีคนเคยได้ยินคนพูดใช่ไหมเคยได้ยินคนพูดแบบนี้เยี่ยมกฎแห่งชีวิตคือกฎแห่งความเชื่อใช่แล้วนี่คือกฎจักรวาลเยี่ยมมากครูคะเห็นคอมเมนต์เราไหมเดี๋ยวครูมีตานะมีตาทิพย์เนี่ยครูจะดูให้ครบเลยเดี๋ยวจะนั่งอ่านคอมเมนต์ให้ครบเนี่ยจะไม่ไลฟ์โอ้ขอครูไม่ร้ายนะครูไม่สอนครูขอนั่งอ่านคอมเมนต์ก่อนขอนั่งอ่านคอมเมนต์ก่อนนะพลาดไม่ได้คอมเมนต์เนี่ยพลาดไม่ได้จะไม่สอนคนใกล้ตัวหนูนี่แหละที่เขาชอบพูดคือเราเนี่ยนะคะเราก็จะไปแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงคนอื่นเนี่ยมันยากนะคะเราง่ายที่สุดเลยคือทำเป็นตัวอย่างนะคะง่ายที่สุดคือทำเป็นตัวอย่างเข้าใจมั้ยเราสามารถเป็นตัวอย่างให้เขาก่อนได้คือเขาบางคนใช้ชีวิตตามแบบที่คนอื่นใช้ชีวิตมานะคะเราจะไปเปลี่ยนทันทีนี่มันยากมากเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือทำเป็นตัวอย่างทำให้เขาเห็นพูดให้เขาเห็นนะเราจะเป็นคนที่เก่งเรื่องการเลือกใช้คำพูดนะคะเราตั้งเป้าให้ตัวเองเป็นแบบนั้นโอเคไหมเพราะฉะนั้น ใครที่เคยพูดแบบนี้นะใครเคยพูดแบบนี้ครูบอกเลยนี่แหละที่มันเป็นตัวที่บล็อกเป้าหมายบล็อกการเดินทางของคุณให้ไปในทิศทางที่มันไม่ได้ไปในทิศทางของรักแท้
ข้าใจป่ะเพราะว่ามันโชว์อะไรโชว์ความไม่รักตัวเองโชว์ความไม่เห็นค่าของตัวเองโชว์ว่าตัวเราเนี่ยเห็นตัวเราเองเนี่ยไม่ดีพอไม่คู่ควรเพราะฉะนั้นประโยคนี้คุณเลิกรังแกตัวเองได้แล้วด้วยคำพูดที่ว่าได้แค่นี้ก็ดีแล้วลองพูดนะลองพูดรู้สึกดีไหมแค่คุณไม่ต้องลองพูดก็ได้คุณฟังครูคุณรู้สึกดีหรือเปล่าได้แค่นี้ก็ดีแล้วคนอย่างฉันได้แค่นี้ก็ดีแล้วเลิกพูดใครมาฟังครูวันนี้เลิกพูดประโยคนี้ประโยคนี้คือบล็อกรักแท้ค่ะมันไม่มีทางที่คุณจะเจอรักแท้ได้เพราะต่อให้คุณเดินทางไปเจอใครมันจะเป็นการดึงดูดคนที่ไม่ได้เห็นค่าตัวเองไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองดีพอเหมือนที่คุณรู้สึกเพราะความรักของเรานะคะความรักภายนอกนี่มันสะท้อนความรักภายในของเราเข้าใจป่ะคือเรารู้สึกกับตัวเองยังไงมีความรักกับตัวเองสูงต่ำแค่ไหนเนี่ยมันโชว์ออกมาข้างนอกเพราะนั้นโลกภายนอกสะท้อนโลกภายในโอเคไหมแชร์แล้วกฤชพรเยี่ยมมากปรบมือให้ฮีโร่ผู้แชร์หน่อยเร็วเรื่องดีๆข้อมูลดีๆต้องแชร์นะคะอย่าไปแชร์อะไรนิเกทีฟอย่าไปแชร์อะไรที่เป็นลบนะมาเนี่ยแชร์เรื่องแบบนี้ที่โรงเรียนไม่เคยสอนนะคะแชร์สิ่งที่มันเปลี่ยนชีวิตเราอาจจะเปลี่ยนชีวิตคนอื่นด้วยนะคะนี่มันคือบุญอย่างนึงโอเคไหมเพราะฉะนั้นครูจะให้ประโยคนะคะให้ประโยคที่จะช่วยสั่งจิตใต้สำนึกของคุณใหม่ให้คุณสามารถที่จะสร้างความเชื่อให้กับตัวเองมันต้องพูดซ้ำๆนะคะคุณถึงจะเชื่อตัวเองพูดซ้ำๆหรือที่เรียกว่า affirmation affirm คือการยืนยันกับตัวเองการตอกย้ำกับตัวเองนะคะตอกย้ำกับตัวเองประโยคเหล่านี้เป็นประโยคง่ายๆที่ครูจะให้แต่ทรงพลังมากนะคะที่จะทำให้คุณเนี่ยเจอรักแท้เดินทางไปสู่รักแท้โดยที่คุณพูดซ้ำๆเนี่ยจิตใต้สำนึกเนี่ยจะบล็อกคำพูดนั้นบล็อกความเชื่อนั้นให้เป็นเป้าหมายให้คุณไปในทางนั้นด้วยไปในทางของประโยคที่คุณพูดเอาไหมเอาป่ะใครเอาพิมพ์เอามาโอ้ยวิวสวยวิวแพงอย่างนี้วิวแพงอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วแพงสุดๆวิวแพงสอนแพงด้วยมาแชร์แล้วกฤชพรวรันแชร์แล้วพิมพ์แชร์ได้มากกว่า3แชร์ยิ่งดีนะคะโอ้โหไฟสวยข้างหลังว้าว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 นี่แมจิกมากโอ้เดี๋ยวนั้นจะมีไฟอีกตึกนึงเดี๋ยวดูอีกข้างนี้ไม่มีเหรอเดี๋ยวรออยู่นะรอข้างนี้อยู่ว้าว what the โอ้สวยมากเลยรอข้างนี้ไงแต่ไฟข้างนี้มีโอ้ beautiful ว้าวโอ้โอ้สวยสวยดีว้าวไม่เป็นไรตรงนี้ก็ได้โอ้โรแมนติกเหมาะกับเสื้อเสือของครูมากเลยชุดเสือนะคะชุดเสือทั้งชุดเลยค่ะตั้งแต่นี้เป็นชุดกระโปรงยาวเป็นเสือเลยนะคะแม่เสือสาวพร้อมปากแดงจากแซซี่พาริสว้าวเหมาะสมมากเลยอ่ะ10แชร์วอลรันขอให้ได้กลับไปมั่งคั่งเหลือเฟือนะคะขอให้ทุกคนที่ได้เจอไลฟ์นี้โชคดีนะคะมีแต่ความโชคดีแล้วก็เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะคะมีแต่ความโชคดีดูไลฟ์นี้ก็โชคดีและหลังจากไลฟ์นี้ก็ขอให้มีแต่ความโชคดีโอเคคำพูดประโยคคำพูดดึงดูดรักแท้ครูให้คุณไปอัพเฟิร์มกับตัวเองการพูดกับตัวเองซ้ำๆพูดออกเสียงนะคะนี่ครูให้ฟรีมากๆเลยนะคะจงพูดออกเสียงพูดซ้ำกับตัวเองนะคะพูดซ้ำๆตอกย้ำกับตัวเองยิ่งทำได้อย่างน้อย21วันนะคะทำให้ได้21วันนะเมื่อคุณทำได้21วันอย่างน้อยเนี่ยคุณจะได้นิสัยใหม่คุณจะเป็นคนใหม่แล้วมาบอกผลลัพธ์ครูยินดีรับข้อมูลฟรีๆแบบนี้ไหมเห็นค่าไหมเนี่ยพูดติดต่อกัน21วันโปรแกรมจิตใต้สำนึกใหม่ให้มันมีความเชื่อใหม่คุณไม่เห็นไหมเราเปลี่ยนได้เราเปลี่ยนโชคชะตาเราได้จากคำพูดของเราเปลี่ยนมันได้
คป่ะเดี๋ยวครูให้ฟรีใครเห็นค่านะใครเห็นค่าเนี่ยพิมพ์มาเลยว่าเห็นค่านะและจะตั้งใจและจะเอาไปทำนะคะลงมือทำพรุ่งนี้ now not tomorrow now พิมพ์สิทำทันทีเดี๋ยวนี้ไม่มีพรุ่งนี้ชีวิตมีแต่ตอนนี้เดี๋ยวนี้ now พูดกับตัวเองทุกวันเช้าเย็นเช้าตอนก่อนนอนนะคะตอนเช้าตอนคุณตื่นก่อนคุณตื่นเช้าใหม่ๆนะคะยังไม่ลงจากเตียงยังไม่ไปไหนสลึมสลือพูดประโยคนี้แล้วก่อนนอนสลึมสลือง่วงนอนก็พูดประโยคนี้สั่งจิตใต้สำนึกพูดให้ตัวเองได้ยินนะคะพูดออกเสียงกับตัวเองนะครูให้ประโยคที่หนึ่งนะคะฉันเป็นที่รักของโลกใบนี้ฉันเป็นที่รักของโลกใบนี้และโลกใบนี้ดูแลฉันอย่างดีเสมอฉันเป็นที่รักของโลกใบนี้และโลกใบนี้ดูแลฉันอย่างดีเสมอคุณใส่อย่างนี้ไปด้วยนะฉันเป็นที่รักมากของโลกใบนี้ก็ได้แล้วโลกใบนี้ก็ดูแลฉันอย่างดีเสมอใครจดตามได้จดมาเลยทำทันทีเดี๋ยวนี้เยี่ยมมากโอ้โหเนี่ยถ้าคุณเห็นค่ากับของฟรีนะคุณฝึกตัวเองให้เป็นคนที่เห็นคุณค่าแม้แต่กับของฟรีเนี่ยคุณจะเป็นคนที่มีแต่ความโชคดีดึงดูดแต่ความโชคดีนะคะเพราะจักรวาลรักมากเลยคนที่เห็นคุณค่านะคะคนที่เห็นคุณค่าคนที่มีความรู้สึกซาบซึ้งกตัญญูจักรวาลชอบแม้สิ่งเล็กน้อยนะคะเหมือนเวลาเราเห็นวิวเห็นวิวสวยๆมันเป็นของฟรีนะแต่ส่วนใหญ่คนไม่ค่อยเห็นค่าแบบนั่งรถผ่านภูเขาลำธารหรือว่าต้นไม้ป่าเขาลำเนาไพรคนไม่ค่อยเห็นค่าเป็นของฟรีที่มีอยู่แล้วอะแค่เราขับรถผ่านเจอวิวสวยๆนะโหมันสุดยอดมากเป็นของฟรีที่มีแบบเหลือเฟือนะแม่น้ำสภาพแวดล้อมที่มันสวยงามโอ้โหมันมหัศจรรย์มากเลยเยี่ยมมากเลยฉันเป็นที่รักมากของโลกใบนี้และโลกใบนี้ดูแลฉันอย่างดีมากเสมอพูดแล้วรู้สึกดีไหมรู้สึกดีไหมไหนลองพูดสิพูดออกเสียงให้ตัวเองได้ยินฉันเป็นที่รักมากของโลกใบนี้ ทำไมครูถึงบอกว่าโลกใบนี้ดูแลฉันอย่างดีเสมอเพราะอะไรเพราะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรารู้ว่าโลกใบนี้ดูแลเราอยู่หรือมีคนทิ้งเราไปมีคนเข้ามาแล้วจากไปมันก็เป็นกระบวนการที่โลกใบนี้ดูแลเราเพื่อเอาคนที่ไม่ใช่ออกไปแล้วส่งคนใหม่ที่คู่ควรและดีกว่ามาให้เราเราเชื่อใจกฎแห่งการวางใจกฎแห่งการไว้วางใจจำได้ไหมที่ครูบอกหรือสถานการณ์ใดก็ตามที่แม้มันดูโชคร้ายแต่เรารู้ว่านี่คือกระบวนการที่โลกใบนี้ดูแลเราอย่างดีเสมอเราจะเชื่อใจวางใจค่ะกับชีวิตกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นโอเคป่ะเยี่ยมมากเลยเยี่ยมทุกคนเก่งมากเอาประโยคที่สองไปนะคะประโยคที่สองใครเพิ่งมาอ่ะเบรกสิเบรกแชร์อ่ะใครเพิ่งมาเบรกแชร์พิมพ์พร้อมพิมพ์ yes มาอีกแล้วพิมพ์ yes มาอีกไม่ให้นอนหลับไม่ให้ลั่งหลับ yes พร้อม ready พอตกค่ำเห็นไหมบรรยากาศดีบรรยากาศสวยงามมากเลยโรแมนติกมากเลยประโยคที่สอง yes มาทำไมครูให้พิมพ์ yes พิมพ์พร้อม
อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมนะคะไม่ใช่นั่งเรียนเฉยๆเนี่ยถ้ายิ่งเจอครูเนี่ยคุณจะไม่มีทางได้นั่งเฉยแน่นอนนะคะมันไม่ใช่การเรียนแบบสมัยก่อนที่เราต้องนั่งฟังอย่างเดียวแต่ครูจะดึงคุณมามีส่วนร่วมใช่ไหมพร้อมประโยคที่สองประโยคนี้บอกตัวเองข้อนี้ข้อเด็ดเลยที่จะทำให้คุณรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นนะคะคนที่รักตัวเองไม่ได้ตอนนี้นะพูดประโยคนี้ซ้ำๆกับตัวเองฉันรักตัวเองในแบบที่ฉันเป็นตอนนี้ฉันรักตัวเองในแบบที่ฉันเป็นตอนนี้และทุกๆอย่างในตัวฉันมันยอดเยี่ยมคนลุกฉันรักตัวเองในแบบที่ฉันเป็นตอนนี้ด้วยนะไม่ใช่วันพรุ่งนี้ไม่ใช่อีก10ปีตอนที่ฉันเกษียณฉันถึงจะรักตัวเองได้หรือไม่ใช่ตอนที่ฉันผอมกว่านี้หรือน้ำหนักลดฉันถึงจะรักตัวเองนะฉันรักตัวเองในแบบที่ฉันเป็นฉันตอนนี้เพิ่มเข้าไปหน่อยฉันรักตัวเองในแบบที่ฉันเป็นฉันตอนนี้และทุกอย่างในตัวฉันมันยอดเยี่ยมและทุกอย่างในตัวฉันมันยอดเยี่ยมและทุกอย่างในตัวฉันมันยอดเยี่ยมดีไหมเนี่ยเนี่ยเจอลูกศิษย์ทำไมคำรามครูมีลูกศิษย์ที่ครูเจอแล้วต้องคำรามใส่ขอบคุณมากเลยเนี่ยพิมพ์มาฉันรักตัวเองในแบบที่ฉันเป็นฉันตอนนี้ yes และทุกอย่างในตัวฉันมันยอดเยี่ยมดีป่ะดีไหมทุกอย่างในตัวฉันมันยอดเยี่ยมคุณเพิ่มไปด้วยตัวเองก็ได้นะทุกอย่างที่เป็นฉันมันยอดเยี่ยมสวยงามเสมออย่างนี้ก็ได้นะแต่เอาสั้นๆแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ก็จบแบบทรงพลังอ่ะจบแบบทรงพลังมากนะคะเพราะถ้าประโยคนี้คุณไม่พูดกับตัวเองคุณอาจจะยังสะกดจิตตัวเองหรือพูดกับตัวเองซ้ำๆในประโยคที่มันรังแกตัวเองอยู่จนคุณเชื่อสนิทใจว่าตัวเองไม่ดีพอว่าตัวเองไม่คู่ควรที่ได้รับความรักจนพอเชื่อสนิทใจเนี่ยคุณอาจจะพูดกับตัวเองคิดกับตัวเองว่าโอ้คนอย่างฉันเนี่ยนี่คนที่ไม่ได้เห็นค่าตัวเองจะบอกว่าคนอย่างฉันเนี่ยได้แค่นี้ก็ดีแล้วคุณอย่าหยุดพูดคำนี้ได้เลยนะคะฉันคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดพิมพ์ประโยคนี้ไปหน่อยสิเพื่อที่เป็นประโยคที่ตรงกันข้ามกับประโยคที่ว่าคนอย่างฉันได้แค่นี้ก็ดีแล้วฉันคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดมีคนชอบบอกว่าอ้วนโอ้ก็อยู่ที่เรานะคะอยู่ที่เราว่าเราจะไปรับหรือเปล่านะคะอยู่ที่เราว่าเราจะไปรับหรือเปล่าคำพูดคนอื่นสำคัญเนี่ยเราไม่ต้องรอให้ใครมาบอกว่าเราสวยเราผอมเราดีเราหุ่นดีหรือเราดีพอไม่ต้องรอให้ใครมาบอกเราบอกตัวเองไปเลยไม่ต้องรอให้ใครมาสะกดจิตเราสะกดจิตตัวเองเข้าใจป่ะเยี่ยมใครน้ำหนักขึ้นนะครูมีเทคนิคให้เอาไหมวิธีที่จะบอกตัวเองนะไม่ใช่บอกว่าโอ้ฉันอ้วนขึ้นไม่ใช่นะบอกว่าเอาไหมหูแพงต้องอีกหนึ่งแชร์ฟังนะใครน้ำหนักขึ้นนะคะเพราะอะไรเพ
ราะเวลาคุณพูดอย่างเงี้ยนะคะจิตใต้สำนึกมันจะบล็อกไว้เหมือนกันแล้วมันจะบล็อกเป็นเป้าหมายให้คุณเนี่ยมีชีวิตหรือไปในทิศทางของความเชื่อนั้นใครที่น้ำหนักขึ้นพูดอย่างนี้ประโยคนี้ทรงพลังมากน้ำหนักขึ้นชั่วคราวน้ำหนักขึ้นชั่วคราวก็แค่ชั่วคราวไม่ใช่ถาวรไม่ใช่แบบว่าโอ้โหฉันเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยพอคุณบอกชั่วคราวเนี่ยเดี๋ยวจิตใต้สำนึกมันจะหาวิธีทำมันจะหาวิธีทำให้คุณเนี่ยกลับไปที่เดิมใจว่าสมอนบอกแชร์แล้วเยี่ยมมากฉันพอใจในสิ่งที่ฉันเป็นฉันชอบที่เฮ้ยก็อย่าไปสะกดจิตว่าฉันอ้วนอีกสิไม่ใช่เราอย่าไปรับคำพูดที่ไม่ใช่จากคนอื่นมาสะกดจิตตัวเองต่ออีกไม่ใช่เข้าใจเปล่าเราไม่จำเป็นต้องagreeเราไม่เป็นต้องเห็นด้วยความจริงจะเป็นยังไงไม่สนไงภาพในหัวมันสำคัญกว่าภาพในหัวเราเนี่ยเราแท้จริงแล้วเป็นคนแบบไหนเป็นคนหุ่นยังไงสร้างภาพใหม่อยากเป็นแบบไหนจับภาพนั้นไว้ความจริงน้ำหนักเท่าไหร่วันนี้ช่างมันฉันรักในแบบที่ฉันเป็นตอนนี้ไม่ใช่ฉันรักที่ฉันอ้วนแบบนี้เรายิ่งสะกดจิตตัวเองรังแกตัวเองเข้าไปอีกเราก็จะจิตใต้สำนึกมันก็จะบล็อกไปเลยว่าเออเธอเป็นคนอ้วนนะเธอกินอะไรก็อ้วนทำอะไรก็จะกลับมาอ้วนเหมือนเดิมนั่นแหละโอ้โหแพงอีกแล้วยานิสาบอกแพงมากนี่กูมาสอนอะไรโอ้โหจริงป่ะโอ้โหนี่ต้องแชร์ไปให้สมกับความแพงหน่อยสิเดี๋ยวครูดื่มน้ำรอนะคะดื่มน้ำรอโอ้โหภาพสวยจริงสุดยอดเลยน้ำก็อร่อยเนาะกินน้ำเฉยๆก็อร่อยอ่ะเดี๋ยวครูให้ประโยคต่อไปนะเสียงเพลงดังไปไหมรบกวนไหมเอ๊ะหนุ่มช่องแช่งช่องแช่งไปไหนแล้วอ่ะหนุ่มช่องแช่งช่องแช่งใครดึงดูดมานะเขาไปไหนแล้วนะมาอีกหน่อยสิโอเคต่อเลยโอ้โหภาพสวยso happy I'm so happy นะ happy มากเลยเหมือนในฝันเลยอ่ะโอ้โหปรบมือให้ภาพหน่อยเร็วโอ้สุดยอดมากเลยว้าวว้าวว้าวอ่ะให้ประโยคที่3นะคะให้ประโยคที่3แล้วเดี๋ยวไปละนะคะคุณรู้เปล่าว่านี่มันมีการดึงดูดคู่การดึงดูดความรักเนี่ยมันเป็นเราเองที่บรอดแคสต์หรือว่าส่งคลื่นพลังงานออกไปผ่านความคิดคำพูดการกระทำนะคะความคิดของเราความเชื่อของเราเป็นแบบไหนเราก็จะได้แบบนั้นเพราะฉะนั้นการใช้คำพูดการพูดตอกย้ำอะไรกับตัวเองเนี่ยทั้งไม่ว่าจะด้านบวกหรือด้านลบมันมีผลต่อการกำหนดรักแท้ของเราด้วยนะคะหลายคนไม่ได้ตระหนักข้อนี้เพราะนั้นกดแรงดึงดูดไม่ใช่แค่ฉันอยากได้อย่างเงี้ยแล้วก็อยู่เฉยๆไม่ได้มาฝึกว่าเฮ้ยตัวเราเองเนี่ยเป็นคลื่นแบบไหนเราอยากได้คนแบบไหนเราจงเป็นคนแบบนั้นก่อนแล้วตัวเราเองเปิดรับหรือยังนะคะคำพูดเรายังบล็อกกันมาของคู่เลยแล้วเมื่อไหร่คู่จะมาเราจะบอกว่าโหยังไม่มาสักทียังไม่มาสักทีนั่นก็บล็อกเหมือนกันคำพูดนี้ก็บล็อกเหมือนกันไม่มีทางได้นะคะเพราะอะไรคำพูดเหล่านั้นเนี่ยมันบล็อกการทำงานของจักรวาลเรียบร้อยแล้วเออไม่เห็นมาสักทีเลยเมื่อไหร่จะได้นี่แพงนะใครได้วันนี้แพงมากโอเคอ่ะประโยคที่3นะคะพิมพ์เลข3มาหน่อยประโยคที่3พิมพ์เลข3มาดีใจจังเลยที่เราได้มาเจอกันนะเราต้องโชคดีขนาดไหนถึงได้มาเจอกันในชาตินี้เนาะเราโชคดีจริงๆเลยที่ได้มีชีวิตในโลกนี้นะคะในชีวิตนี้ได้มาสร้างด้วยกันเนาะนะชีวิตนี้ดีจังสามมาแล้วประโยคที่3นะคะประโยคนี้สำคัญมากเลย
เป็นประโยคที่ทำให้หลายคนนี่ติดล็อกไปไหนไม่ได้เพราะอะไรเพราะคำว่าอดีตอดีตเนี่ยบล็อกกันมาอดีตเนี่ยทำอดีตเนี่ยมันบล็อกการไปข้างหน้าของเขาครูสอนเสมอนะคะแล้วคำพูดเราคำพูดที่ครูจะให้ต่อไปนี้เป็นการปล่อยอดีตเลยค่ะปล่อยอดีตเลยที่คุณไม่เคย เปิดโอกาสให้ตัวเองได้รับนะคะนั่นคืออะไรไม่ว่าฉันจะเคยทำผิดพลาดอะไรมาในอดีตฉันให้อภัยตัวเองสุดหัวใจค่ะฉันให้อภัยตัวเองสุดหัวใจเพราะหลายคนมีอดีตที่รั้งเขาที่เขายังให้อภัยตัวเองไม่ได้เขายังจำไว้อยู่ว่าวันนั้นที่เราทำผิดวันนั้นที่เราทำพลาดเราไม่น่าไปเลือกไอ้บ้านั้นมาเลยเราไม่น่าไปทำอย่างนั้นเลยเราเดินทางผิดเรายังจำเรายังไม่ให้อภัยตัวเองนะคะประโยคนี้จะทำให้คุณเนี่ยปลดปล่อยตัวเองทะยานสู่อนาคตที่ยอดเยี่ยมค่ะเพราะบางคนให้อภัยคนอื่นแต่ไม่เคยให้อภัยตัวเองเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นไม่ว่าฉันจะเคยทำผิดพลาดอะไรมาฉันให้อภัยตัวเองหมดหัวใจค่ะสุดหัวใจค่ะโอเคไหมสีเล็บครูสวยเห็นไหมมันนั่งชมกันเพราะอะไรเพราะอยู่ในสเตทคุณอยู่ในสภาวะที่สวยงามคุณเห็นอะไรก็สวยไปหมดเลยเห็นไหมเป็นอารมณ์ที่ดีนะที่เราเห็นอะไรก็สวยเล็บคู่ก็สวยสวยหมดเลย เป็นสัญญาณดีว่าคุณเนี่ยอยู่ในสเตทหรือในสภาวะอารมณ์ที่ใช่ที่งดงามมากเลยเรียกว่า beautiful state สภาวะอารมณ์ที่สวยงามเวลาเราอยู่ในสภาวะอารมณ์แบบนี้นะเราเห็นอะไรก็สวยไปหมดสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคือสะท้อนความงามข้างในของเราด้วยเข้าใจป่ะชีวิตคือกระจกนะคะชีวิตนี้คือกระจกโลกใบนี้คือกระจกเยี่ยมคอมเมนต์คุณไม่เห็นละโอ้แต่วิวสวยงามจริงๆลองย้ายโอ้นี่ก็สวยแต่ตรงนี้สวยกว่าสวยงามสวยงามโอ้โหสวยสุดโอ้โหสวยกว่าเดิมอีกฉันขอข้อ3อีกรอบเหรอฉันให้อภัยตัวเองในอดีตทุกเรื่องที่ผ่านมาได้หรือไม่ว่าฉันจะเคยทำผิดพลาดอะไรมาในอดีตฉันให้อภัยตัวเองสุดหัวใจไม่ว่าฉันจะเคยทำอะไรผิดพลาดมาในอดีตคุณเคยพลาดไหมในอดีตเคยผิดพลาดไหมเคยทำผิดไหมมีใครไม่เคยทำผิดบ้างมีไหมฉันให้อภัยตัวเองสุดหัวใจไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นอะไรนะคะบางคนติดตรงนั้นแล้วไปไม่ได้นะคะมันรั้งเขาโอเคเดี๋ยวครูไปแล้วทำไมรู้ไหมเขาแฮปปี้มากเลยที่ครูไลฟ์แล้วเขาก็ฉลองกับการไลฟ์ของครูก็เปิดเพลงฉลองเปิดให้หนุ่มช่องแช้งแน่เลยมีใครไม่เคยทำผิดไหมบอกหน่อยดิมีไหมคนไม่เคยทำผิดมีป่ะบอกหน่อยเดี๋ยวมาฟังเพลงกันนะคะพูดดื่มน้ำเก่งนี่เองผิวถึงสวยทุกอย่างดีงามน่ารักที่สุดเลยน่ารักที่สุดผิวพรรณผ่องใสมาดูใกล้ๆนะมาดูใกล้ๆผิวดีมากเลยผิวดีมากนะคะทำไมผิวสวยอย่างนี้ไม่รู้เนี่ยอ
โอเคชอบไหม3ประโยคนี้เอาไปพูดซะดึงดูดรักแท้บอกเลยการันตีนะคะแล้วมาบอกผลลัพธ์ครูพูดติดต่อกัน21วันทำไมต้อง21วัน21วันเราจะได้นิสัยใหม่อะไรที่คุณทำติดต่อกัน21วันคุณได้นิสัยใหม่แล้วนี่เป็นเหตุผลที่ใครที่อยากจะเปลี่ยนนิสัยนะคะจะใช้กฎ21วันนะคะกฎ21วันคือเปลี่ยนนิสัยเราเลยนะคะโอเคไหมถ้าเหมือนกันเวลาใครที่มาเรียนกับครูเนี่ยหรือมีหลายอย่างที่ครูให้เวิร์กช็อปเขาไปทำเนี่ยครูบอกเลยย้ำเขาเลยว่า21วันติดต่อกันนะไม่ใช่วันนี้แล้วอีก5วันทำติดต่อกัน1 2 3 4 21วันมากกว่า21วันนั่นจะกลายเป็นนิสัยไปด้วยเลยนะคะโอเคชอบไหมความรู้วันนี้เดี๋ยววันนี้ไลฟ์สั้นๆแบบนี้นะคะเพื่อให้เห็นเพื่อให้พวกเราโน้ตประโยคสำคัญนะคะคุณรู้เปล่าว่าการดึงดูดความรักนะคะมันเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่หน้าที่เรานะคะแต่เพียงแค่เราจูนคลื่นพลังงานปรับจูนโลกภายในของเราให้ไปอยู่ในคลื่นของพระเจ้าคลื่นของจักรวาล นะคะแล้วเมื่อไหร่ที่เราปรับจูนคลื่นเปลี่ยนจากคลื่นลบๆอยู่ในคำพูดลบๆอารมณ์ลบๆพลังงานลบๆความคิดลบๆตราบใดที่เรายังไม่เปลี่ยนคลื่นของตัวเองนะคะเราต่อให้เราปรารถนาคนดีแค่ไหนก็ตามเราไม่สามารถจูนกับคนคนนั้นได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอดีตสำคัญมากเพราะอดีตเนี่ยเป็นตัวบล็อกที่ทำให้เขาเนี่ยรั้งตัวเองและไม่อนุญาตตัวเองให้ได้ความรักใหม่ที่ยอดเยี่ยมนะคะเพราะฉะนั้นฝากตรงนี้สำหรับคนที่อยากจะเข้าใจกฎแรงดึงดูดความรักเข้าใจว่าตัวเราเนี่ยเป็นต้นเหตุของทุกผลลัพธ์ในชีวิตเราเป็นต้นเหตุหมดเลยนะคะเห็นไหมโอเคก็วันนี้ฝากทุกคนไว้เพียงเท่านี้นะคะใครที่อยากใครมีชุดเสือบ้างใครมีชุดเสือจะไปใส่กับเสื้อใส่กับลิปสติกแซสซี่ปารีสแบบนี้บอกเลยไปนั่งอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยสวยมากเนี่ยนะคะใครอยากได้ลิปสติกแซสซี่ปารีสน้ำหอมดึงดูดเพศตรงข้ามนะคะก็อันนี้เป็นอีกอันนึงที่เป็นการปรับบุคลิกภายนอกของเรานะคะโลกภายในเราต้องเติมเต็มด้วยนะเราต้องพัฒนาไปพร้อมๆกันคือโลกภายนอกและโลกภายในนะคะโลกภายนอกโลกภายในเนี่ยภายในต้องเติมเต็มภายนอกนี่เราปรับบุคลิกภาพทำให้เราเป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดนะไม่ว่าเราจะมีรูปร่างแบบไหนหน้าตาแบบไหนนะคะเราสามารถทำให้ตัวเองสวยขึ้นได้ดูดีขึ้นได้ที่สุดเท่าที่คนคนนึงทำได้นะคะไม่มีอะไรที่คนอย่างเราทำไม่ได้โอเคไหมใครที่อยากได้ลิปสติกแซสซี่ปารีสสดๆแบบนี้กลางคืนก็แบบสุดยอดดึงดูดกลางคืนนี่เด่นมากกลางวันก็ยิ่งแบบว่าโอ้ว้าวนะคะน่าเคารพมากเลยน่าเคารพเกรงขามเพราะว่าอะไรเราเนี๊ยบกับปากของเราคนที่เห็นเราก็แบบรู้สึกเนี๊ยบไปกับเราด้วยเพราะเราส่งคลื่นของความการบูชาตัวเองมันเหมือนลัทธินึงนะการที่เราแบบทำตัวเองให้สวยมันเหมือนลัทธินึงเหมือนลัทธิบูชาตัวเองแต่จริงๆจะบอกว่าลัทธิมันก็ดูเวอร์นะแต่จริงๆมันเป็นการบอกรักตัวเองอย่างนึงแล้วโลกจะตอบรับแบบนั้นนะคะปากเนี่ยสำคัญมากนะคะปากนี่เป็นอะไรที่แบบเป็นสิ่งที่ดึงดูดผู้ชายดึงดูดเพศตรงข้ามแบบอันแรกเลยนะคะนอกจากความเว้าความโค้งของหุ่นเราแล้วเนี่ยใบหน้านะสิ่งที่ดึงดูดผู้ชายอันดับแรกคือปากสีแดงนะคะจะดึงดูดผู้ชายเนี่ยให้มองปากของเรามากกว่าคนที่ไม่ได้ทาปาก2ถึง3เท่านะคะเหมือนกับว่ามองนานกว่าจากคนที่ไม่ทาปากอ่ะเฉยๆแต่คนที่ทาปากจะถูกดึงดูดให้มองหรือจ้องอยู่ตรงนั้นน่ะ 2-3 เท่าเพราะว่าปากเนี่ยริมฝีปากของเรานะคะอันนี้ตามหลักวิทยาศาสตร์นะริมฝีปากเราเนี่ยเป็นอวัยวะที่กระตุ้นความต้องการทางเพศของผู้ชาย1ใน อวัยวะ1ที่ดึงดูดเพศตรงข้ามเพราะอะไรเพราะริมฝีปากของผู้หญิงนะคะจะมีลักษณะคล้ายๆกับคุณไม่ได้พูดลามกนะแต่เป็นหลักวิทยาศาสตร์จริงๆริมฝีปากของผู้หญิงจะมีลักษณะคล้ายๆกันกับอวัยวะเพศของผู้หญิงซึ่งผู้ชายมองแล้วรู้สึก
ถูกดึงดูดถูกกระตุ้นถ้าเราใช้ปากของเรานะคะใช้ริมฝีปากของเราเนี่ยให้มันดึงเสน่ห์ของมันออกมาให้ได้เด่นขึ้นนะคะคนริมฝีปากเล็กหรือหนาหรือบางยังไงนะคะแค่คุณดึงเสน่ห์ของมันออกมาด้วยการแต่งแต้มสีสันโดยเฉพาะสีแดงนะคะโอ้โหนั่นคือมันทำให้ผู้ชายใจเต้นแล้วก็รู้สึกแบบรู้สึกมีพลังเพศชายแล้วสามารถมองปากคุณได้ตลอดเวลาคุณพูดอะไรคือเหมือนเป็นเสน่ห์นะคะเนี่ยคือลิปสติกปากมหาเสน่ห์จาก Sassy Paris นะคะใครที่อยากจะลองใช้นะคะ Made in Italy นะคะผลิตจากอิตาลีบอกเลยว่ามันติดทนนานมากแล้วมันมีส่วนผสมที่ไม่เกี่ยวกับสัตว์เลยไม่มาจากสัตว์เลยนะคะเป็นพืชเป็นเวกัน 100% นะคะเวกันไม่มีส่วนผสมจากสัตว์เพราะนั้นใครได้ใช้โชคดีมากคู่ควรมากนี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรรังสรรมาอย่างดีนะคะจากอิตาลีแล้วติดทนนานมากกว่า12ชั่วโมงความรู้ใหม่เห็นไหมมีความรู้ดีกว่านี้อีกแพงไหมแพงละ 1,080 บาทนะคะต้องบอกว่าคุ้มค่าคู่ควรนะคะคุ้มค่าคู่ควรไม่มีอะไรที่เพราะฉันคู่ควรฉันคู่ควรที่จะได้รับสิ่งที่ยอดเยี่ยมฉันคู่ควรที่รับสิ่งที่ดีที่สุดจริงป่ะแล้วก็สีอื่นได้นะคะเราไม่จำเป็นต้องทาสีแดงตลอดเวลาแต่ก็แล้วแต่ชุดของเราด้วยว่าเราจะเลือกใช้อะไรสาวปารีสนะคะสาวปารีเซียนคลาสสิกเลยนะคือเขาจะใช้สีแดงนะคะโอ้เริ่มมืดแล้วนะตรงนี้โอ้ตรงนี้สว่างกว่าอีกเฮ้ยตรงนี้สว่างกว่าอีกโอ้ดีไหมดีไหมความรู้อะไรนะความรู้สบจังหวะเคยทาสีแดงเขาว่าไม่เหมาะถ้าเราอยากจะทานะคะถ้าเราอยากทาเราก็ทา you know who caresถ้าคุณชอบนะคะถ้าคุณชอบโอเคไหมเพราะผู้ชายบางคนไม่ชอบให้ผู้หญิงแต่งหน้านะคะแต่มีคำถามนี้เยอะมากเลยนะคะสามีบางคนไม่ชอบให้แต่งหน้าแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่เป็นตัวตนของคุณคุณชอบ be yourself เพราะถ้าคุณเนี่ยปิดกั้นความเป็นตัวเองยอมแบบไม่แสดงออกตัวเองเพื่อคนอื่นคุณจะทำได้ไม่นานหรอกสักพักคุณจะขุ่นเคืองใจกับเขาคุณจะบอกเนี่ยยอมแล้วยอมที่จะไม่แต่งหน้าแล้วเพื่อเขาเนี่ยเขาไม่ให้แต่งเขาไม่ทำอย่างนั้นเขาไม่ทำฉันยอมเพื่อเขายอมเพื่อเขาแต่คุณสะสมความขุ่นเคืองใจ yes or yes be yourself ความรักที่ใช่มันไม่ใช่ try to be โอเคแพงมากเลยวันนี้เอาเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้สัมมนากอดกันนะคะวันที่1ถึง2เมษายนกดแรงดึงดูดกับความรักนะเดี๋ยวครูจะประกาศนะคะเราจะได้กอดกันเราจะได้มาปลดล็อกความรักคุณรู้เปล่าว่าสิ่งที่ครูจะปลดล็อกคุณอันดับแรกเลยคืออดีตคุณรู้เปล่าว่าหลายคนเนี่ยออกจากอดีตไม่ได้ไปแล้วก็วนมาอีกไปแล้วก็วนมาอีกอันนี้คือมีวิธีการปลดปล่อยมีขั้นตอนที่สุดยอดที่ปลดล็อกแบบขั้นลึกซึ้งเลยนะคะคนที่ติดดึงดูดความรักแบบเดิมดึงดูดความรักวนๆซ้ำๆแบบเดิมครูบอกเลยนี่เป็นโอกาสที่เราจะได้กอดกันมันถึงเวลาที่เราจะชาตินี้เราได้มาเจอกันแล้วจะได้สร้างสิ่งนี้ด้วยกันหรือสร้างบุญนี้ด้วยกันคือบุญที่ทำให้ตัวเองเนี่ยเจอทางสว่างแล้วมีความสุขนะคะนี่คือบุญที่มหัศจรรย์ที่สุดบุญที่มีอนุภาพมากที่สุดคือการทำให้ตัวเองเนี่ยหลุดพ้นแล้วก็ได้เจอทางสว่างเจอทางที่ใช่นะคะการที่เราได้มาเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะครูจะประกาศวันที่1ที่2เร็วๆนี้นะขออวยพรทุกคนนะคะอ่ะเราจะมาเต้นกันแล้วล่ะโอ้โหดูวิวขนาดนี้ดูวิวแบบนี้สิสุดยอดนี่คือสีที่ครูใช้นะคะ Sassy Paris เห็นมั้ยเนี่ยสีดีมั้ยนี่คือสีที่ครูเลือกใช้กับกับชุดที่ครูใส่วันนี้นะคะตั้งแต่เช้าเลยนะคะตั้งแต่เช้านะคะใครอยากได้ลิปสติก Sassy Paris นะคะติดทนนานดื่มน้ำก็ไม่ติดแก้วจูบก็ไม่ติดไม่ทิ้งร่องรอยให้สามีด้วยเพราะสามีบางทีรำคาญขี้เกียจมาเช็ดนะคะ
ครูบอกเลยคุณลองไปทำดูนะแต่ต้องทำตอนที่มันแห้งแล้วนะคะแต่สูตรของมันจริงๆคือสูตรที่เรียกว่าเป็น long lasting lipstick นะคะ long lasting เนื้อแมตต์นะคะเป็นเนื้อแมตต์แบบติดแนบสนิทติดทนนานแบบนี้แต่ผลพลอยได้เนี่ยเวลาคุณดื่มน้ำมันไม่ติดแก้วแต่ดื่มชาติดนะคะทานอาหารอาจจะติดใบสลัดติดโน่นติดนี่นิดหน่อยแต่มันอยู่ทนมากนะคะมันไม่ใช่สูตรที่ไม่ทิ้งรอยอะไรเลยแต่เป็นผลพลอยได้ที่มันไม่ทิ้งร่องรอยในแก้วนะคะแต่ถ้าน้ำชาร้อนๆอะไรร้อนๆติดนิดหน่อยนะคะครูคะการเป็นแฟนกันควรใช้ตังค์คนละกระเป๋าหรือใช้รวมโอ้โหครูเคยทำคลิปนะคะสอนเรื่องนี้เรื่องเงินนะคะคำถามก่อนแต่งงานการถามกันเรื่องถามกันก่อนแต่งงานเรื่องเงินเนี่ยอย่าแต่งงานเด็ดขาดถ้าเรื่องเงินยังไม่ได้คุยกันให้จบครูสอนไว้ในคอร์ส29คำถามก่อนแต่งงานแล้วครูก็เคยทำคลิปทำไลฟ์ฟรีไปตามดูนะคะอย่าแต่งงานถ้าเรื่องเงินเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องเซ็กส์เรื่องลูกเรื่องครอบครัวที่ครูสอนมาเนี่ยเรื่องที่สำคัญที่สุดมันมีหลักๆถ้าไม่เหมือนกันอย่าแต่งถ้ายังคุยกันไม่จบเรื่องเงินอย่าแต่งงานหลายคนแต่งไปทั้งที่โอ้หลับหูหลับตา love is not enough love is not enoughLove is not enough. ความรักอย่างเดียวไม่พอเดี๋ยวครูมาขยายให้วันหลังนะคะไปตามดูคลิปฟรีก่อนบอกเลยเรื่องนี้สำคัญนะคะใครอยากจะ เรียนคอร์ส29คำถามก่อนแต่งงานนะเป็นคำถามอัจฉริยะคุณสามารถยิงคำถามเรื่องเงินได้โดยไม่น่าเกลียดลูกศิษย์ครูเอาไปใช้แล้วบอกโหมันฉลาดมากครูผู้ชายชมหนูว่าหนูฉลาดมากเขายินดีตอบคุณแล้วก็มาในทิศทางของคุณแบบมหัศจรรย์มากนี่มาจากหนังสือชื่อดังเลยนะ100คำถามก่อนแต่งงานใครไปเรียนแล้วแบบโอ้โหมีแต่ได้กับได้คุ้มมากทุกคำถามนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกเรื่องเงินเรื่องเวลาเรื่องเพื่อนเรื่องครอบครัวเรื่องความเชื่อเรื่องลูกติดโอ้โหเรื่องการใช้เงินนี่2วันเต็มอะใครได้วิชานี้ไปใช้นะบอกเลยคุ้มสุดๆเหมือนชีวิตการแต่งงานของคุณมันจะลงตัวกว่าเดิมอีกใครแต่งงานแล้วต้องไปเรียนใครยังไม่ได้แต่งยิ่งต้องไปเรียนลูกศิษย์ครูที่แต่งงานแล้วไปเรียนแล้วบอกโอ้โหครูมันดีมากทำไมเราไม่รู้วิชานี้มาก่อนนะคะใครที่อยากจะไปเรียน29คำถามก่อนแต่งงานบอกเลยนะคอร์สนี้พรีเมียมมากใครรู้นี่เซฟชีวิตการแต่งงานเซฟน้ำตาเซฟความทุกข์เป็น10-20ปีนี่คือการวางแผนค่ะเรื่องเงินคือการวางแผนค่ะไม่ใช่4-5หลับหูหลับตาแต่งงานนะคะคอร์สนี้พรีเมียมนะคอร์สนี้ราคาเต็มตอนนี้ขึ้นไปที่ 39,000 แล้วนะคะใครที่อยากจะเรียนวันนี้ยังได้ราคาพิเศษ 19,000 บาทนะคะราคาจะปรับไปที่ 25,000 นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ลงวันนี้นี่สุดพิเศษเลย 19,000 บาทโอเคไหมใครที่ลงวันนี้อะครูให้โปรวันนี้เลยนะโปรวันนี้ใครที่ลง29คำถามก่อนแต่งงาน 19,900 บาทวันนี้ครูให้โปรพิเศษได้คอร์ส iAudio นะคะ iAudio ยิ่งอยู่ยิ่งรักนะคะจากราคา 6,900 บาทนะคะครูให้พิเศษเลยใครลง29คำถามก่อนแต่งงานนะคะให้คอร์สนี้พิเศษได้สิทธิ์เรียนคอร์สยิ่งอยู่ยิ่งรักในราคา5,900 บาท 5,900 นะคะบอกทีมงานนะคะเป็นโปรประจำวันนี้แล้วมีแค่ไลฟ์นี้เท่านั้นโอเคป่าวยิ่งอยู่ยิ่งรักนี่เป็นคัมภีร์ชีวิตคู่เลยถ้าไม่มีนี่หลงทางถ้าไม่มีนี่แบบสเปะสปะถ้าไม่มีนี่แบบเป็นทุกข์ทั้งปีทั้งชาติทุกข์มา10ปีจะทุกข์ต่อไปเพราะไม่รู้กฎไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำมันมีหลักยึดอะไรบางทีบางคนไปเอาคำปรึกษาของคนอื่นไม่รู้ว่ามีหลักยึดมีพื้นฐานของสัจธรรมมั้ยมีพื้นฐานที่ใช่ไหมไม่รู้ทำอยู่อย่างนั้นเป็น10-20ปีวนค่ะนะคะแต่ยิ่งอยู่ยิ่งรักเนี่ยมีคอร์สไอเซมินานะคะไอเซมินา 16,900 บาทนะคะแต่มี iAudio 6,900 ใครอยากลง 6,900 ก็ได้ฟังก็เปลี่ยนชีวิตแต่ใครลง29คำถามวันนี้ 19,900 บาทได้สิทธิ์เรียนคอร์สยิ่งอยู่ยิ่งรัก iAudio ในราคา 5,900นะคะเฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นนะคะเป็นโปรพิเศษเป็นโปรที่ว่า 19,900 บวก 6,900 ลดพิเศษในราคา
หลือเท่าไหร่ 19,900 บวก 6,900 เหลือเท่าไหร่อ่ะใครมาคำนวณให้แต่ไม่เป็นไรให้แบบนี้แล้วกันทำธุรกิจร่วมกันแต่เป็นเจ้าของธุรกิจควรใช้ตังเราหรือจ้างควรจ้างแฟนใครก็ได้คือทุกทั้งนี้ทั้งนั้นนะมันเราต้องมีสแตนดาร์ดของเรานะคะเราต้องมีสแตนดาร์ดของเราโอเคไหมบางทีคุณคนอื่นบอกคุณคนนั้นคนนี้บอกคุณมันตรงใจคุณหรือเปล่านะคะมันตรงใจคุณไหมแต่เรื่องเงินสำคัญนะคะถ้าเรื่องเงินเรื่องใหญ่ถ้าคิดไม่เหมือนกันนี่เป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นเราคุยกันเรื่องเงินให้ถูกต้องนะคะเขาคิดเหมือนกันกับเราหรือเปล่าถ้าคิดไม่เหมือนกันนี่คุยให้จบก่อนครูให้หลักการแบบนี้นะคะพูดคุณวิ่งไปหาคนใช้ร่วมกันอีกคนนึงบอกใช้คนละกระเป๋าอีกคนนึงจ้างแต่ฉันงงไปหมดละฉันงงไปหมดฉันไม่มีหลักยึดอะไรเลยศึกษาก่อนนะคะศึกษาก่อนช้าๆนะคะช้าๆค่อยๆเรียนรู้โอเคไหมปัญญาสำคัญมากนะคะถ้าเรามีปัญญาเราจะไม่กลัวนี่เราอยู่ในฐานะที่อยู่ในพลังงานที่ว่าเราไร้ปัญญาเราไม่รู้จะเอายังไงเรากลัวไปหมดนะคะไปตามดูคลิปฟรีก่อนยังไม่ต้องมาโรงเรียนกับครูโอเคไหมตามดูคลิปฟรีก่อนดูคลิปฟรีๆก็เปลี่ยนชีวิตโอเคป่ะส่วนใครที่อยากจะชัดเจนเรื่องเงินนะคะไม่อยากมีปัญหาอีก10ปี20ปีบอกเลยคอร์สนี้เหมาะกับคุณมากนะคะ29คำถามก่อนแต่งงานพรีเมียมสุดๆแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในสัมมนากดแรงดึงดูดกับความรักนะติดตามครูมานานแล้วตอนนี้ตัดผู้ชายที่ไม่ใช่ออกไปหันมาพัฒนาตัวเองความรู้ทั้งความรู้และเป้าหมายใหม่ขอบคุณครูที่ให้ความรู้แพงๆโอ้ดีใจมากนะคะขอบคุณที่มาบอกผลลัพธ์นะคะให้เพื่อนได้อ่านว่ามีแรงบันดาลใจนะคะเพื่อนเห็นแล้วก็มีแรงบันดาลใจนะโอเคครูไปแล้วนะคะขออวยพรทุกคนให้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปนะคะใครที่อยากจะได้น้ำหอม Sassy Paris นะคะได้รับกิฟต์วอลเชอร์ 1,000 บาทต่อ1กลิ่นนะคะเอาไปใช้ในคอร์สเป็นส่วนลดคอร์สได้นะครูให้สำหรับคนที่อยากได้น้ำหอม Sassy Paris นะคะติดต่อตัวแทนที่นี่หรือทีมงานเนาะยานิสาอยู่ตรงนี้นะคะน้ำหอมมหาเสน่ห์มากนะคะวันนี้เพิ่งทำคลิปกับลูกศิษย์มีลูกศิษย์ที่เคยโคชชิ่งกับครูมาเขามาช่วยทำคลิปนะแต่เดี๋ยวครูดูก่อนนะคะดูแสงก่อนว่าจะเอามาลงเปล่า เดี๋ยวจะให้ดูสดๆวันนี้พูดถึงเรื่องน้ำหอมดึงดูดเพศตรงข้ามโอ้โหมันเป็นอะไรที่น่าแบบน่าทึ่งมากเลยนะคะการดึงดูดเพศตรงข้ามนี่มันไม่ใช่เรื่องที่แบบไม่ตั้งใจนะเข้าใจเปล่ามันเป็นเรื่องที่คุณสามารถปรับบุคลิกภาพหรือเลือกกลิ่นซึ่งกลิ่นสำคัญมากเลยคนฝรั่งเศสเนี่ยไม่ใช้น้ำหอมไม่ได้นะคะต้องใช้น้ำหอมแล้วเป็นน้ำหอมเป็นเครื่องมือคู่กายเขาเลยที่จะดึงดูดเพศตรงข้ามหรือทำให้ผู้อื่นรู้สึกดีด้วยคือตัวเขารู้สึกดีแล้วคนที่พบเห็นกันรู้สึกดีกลิ่นแต่ละกลิ่นไปออกจากบ้านทีไรไปจูบกับฝรั่งเศสเนี่ยน้ำหอมแต่ละคนแตกต่างกันหมดเลยนะคะเป็นบุคลิกภาพของเขามันโชว์บุคลิกของเขานะคะแซซี่พารีสสำหรับสาวที่มีบุคลิกภาพที่โดดเด่นนะคะโดดเด่นแล้วก็มีความสุขุมในคนเดียวกันแล้วก็มีพลังบางอย่างในตัวเองนะคะแล้วก็สาวแน่นอนมีความมั่นใจแล้วก็เซ็กซี่นะคะใครที่แบบโอ้หนูยังไม่ได้แบบถึงขั้นนั้นเซ็กซี่ขนาดนั้นมันทำให้คุณรู้สึกเซ็กซี่ใครที่แบบรู้สึกเซ็กซี่ยากนะลองแซซี่พารีสเนี่ยกลิ่นนี้ครูเอามาเอาติดตัวมาเดี๋ยวให้ดูใครรู้สึกเซ็กซี่ยากลองความรู้สึกเซ็กซี่นี้คุณจะรู้เลยว่ามันมหัศจรรย์มากนะคะมันรู้สึกเซ็กซี่มากโอ้โหนี่ดูใกล้ๆมีคนสั่งแล้วสั่งอีกหอมมากนะคะโอ้กลิ่นแรกนี่คือสไปซ์เครื่องเทศเตะจมูกแบบมหัศจรรย์มากมันเหมือนฉุนนะแต่สักพักมันจะหวานคือมันเป็นกลิ่นที่เรียกว่า sweet and sexy หวานปนเซ็กซี่หอมมากวันนี้ครูฉีด 2-3 รอบอ่ะเพราะว่าครูทำคลิปด้วยนะคะโอ้มันให้
ให้ความรู้สึกแบบเซ็กซี่มากมันเดินแบบมั่นใจแล้วก็ส่งความมั่นใจไปทุกที่ที่เราเจอผู้ชายชอบมีลูกศิษย์เนี่ยไปใช้กับสามีนะบอกสามีชอบมากบางคนนี่แบบบอกว่ากลิ่นมันติดเสื้อผ้าติดเครื่องแต่งกายเขาถ้าคนที่อยู่เมืองหนาวเขาบอกติดทั้งคืนขายดีมากมาเท่าไหร่ก็ไม่พอขายใช่ยานิสานี่ขายหมดแล้วขายหมดอีกนะต้องหามาใหม่ตลอดเลยนะคะนี่เลยค่ะแซซี่พาริสบอกเลยวันนี้ครูจะไม่ได้ฉีดให้ดูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวชงแช่งเดี๋ยวมีคนชงแช่งมาได้กลิ่นแล้วเดี๋ยวตามมาออกกล้องอีกคุณจะไม่รู้ตัวว่าทำไมคนชอบมาอยู่ใกล้ๆคุณมันคือพลังงานนะไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะที่คนชอบมาวนเวียนใกล้ๆอ่ะมันเป็นพลังงานเราดึงดูดเข้าใจเปล่านี่เลยน้ำหอมนี้ Sassy Paris นะคะวันนี้กูใช้เต็มที่เลยอ่ะยิ่งหน้าร้อนยิ่งต้องใช้นะคะแล้ว Sassy Paris Forever นะคะ Forever สุดยอดมากอ่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยที่มาสนุกด้วยกันนะคะมาเรียนอะไรสนุกๆ กับครูแล้วก็ขออวยพรให้เรามีแต่ความสุขนะคะขออวยพรโอ้โหตรงนี้สวยมากขออวยพรให้เราได้พบความรักนะคะที่แท้จริงก็คือในตัวเราเองนะคะก่อนที่จะเจอรักแท้รักแท้ไม่ได้อยู่ข้างนอกรักแท้อยู่ข้างในเพราะฉะนั้นเอาประโยคที่ครูให้ไปพูดกับตัวเองนะคะใครเห็นค่าของไลฟ์นี้ก็แชร์ไปบอกเพื่อนๆนะคะแชร์เพื่อตอกย้ำเตือนตัวเองเป็นความทรงจำให้ตัวเองในปีหน้าคุณจะเป็นคนแบบไหนในปีหน้าคุณจะเป็นเวอร์ชั่นไหนนับไปเลยค่ะนะคะไลฟ์นี้จะช่วยย้ำเตือนความรักความทรงจำที่เรามีต่อกันแล้วก็เป็นการตอกย้ำความการเติบโตของเราด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขและเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะคะขอให้มีแต่ความโชคดีรักทุกคนนะคะไปแล้ว